ิวเคลียร์โพสต์ป้องอดีตสามีดีเจเพจ,จ้าหลังถูกโยงข่าวร้อนดาราพอทำเว็บพนันก่อนหน้านี้ที่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นำหลักฐานไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ชี้เป้าดาราดังอักษรย่อพอ อายุประมาณ40ปีและไฮโซที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของเว็บพนันที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า5000ล้านบาทจากประเด็นเพจด,ดังเผยดาราพอใช้ชื่อแฟนเก่าเป็นเว็บพน,นันดาราพอใช้ชีวิตเหมือนคนทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำมีธุรกิจมากมายแต่อันที่แท้จริงแล้วอยู่เบื้องหลังเว็บพน,นันโดยมีชื่อของแฟนเก่าหนุ่มอักษรย่อพอ เป็นชื่อเว็บซต์ด้วยไม่เชื่อลองพิมพ์ชื่อแฟนเก่าดาราอักษรย่อพอใน Google ดูซิแกเป็นระดับซุปตาดาราชายอักษรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีกว่ากว่ามีครอบครัวแล้วและอีกคนเป็นดาราหญิงวัยรุ่นผมสั้นอายุประมาณ20ปีกว่ากว่าร่วมกับ Hi so ไฮโซสาววัยรุ่นอายุประมาณ20บ ดีชื่อเล่นเป็นขนมในอดีตทั้งสามยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่ตอนนี้กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาตามที่ลุงอัดเคยออกมาบอกล่าสุดวันนี้วันที่25พฤษภาคม66สาวนิวเคลียร์โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมแอดนิวเคลียร์ฮันซา เผยข้อมูลข่าวข้างต้นพร้อมข้อความโต้กลับหลังอดีตสามีดีเจเพชรจ้าถูกโยงไปด้วยโดยบอกว่าเดวนะหนึ่งเลยใครมันจะบ้าเอาชื่อแฟนมาทำเว็บสองร,รีบรีบให้มาตรวจสองที่เพชรจ้าเธอะจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำไม่ต้องให้คนมานั่งเดามันเริ่มจะพูดกันเยอะละข่าวไม่จริงเนี่ยและสาม ฉันมีเงินจะากทำงานตั้งแต่อายุ20ถ้าใครตามจริงจะรู้ดีทำไมสื่อไม่กรองความจริงก่อนเผยแพร่นะ